สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้กับรายวิชาป้องกันการทุจริตรหัสวิชานะคะ32036หน่วยกิจ3หน่วยกิจนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับกศน.อำเภอเมืองชลบุรีโดยคุณครูปนุราโสไกลค่ะพร้อมกันหรือยังคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กัน2บทเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูขอบข่ายเนื้อหาก่อนนะคะเรื่องที่1ที่เราจะเรียนรู้กันนะคะสาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันและการทุจริตในประเทศไทยเรื่องที่2ทฤษฎีความหมายและรูปแบบของการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเรื่องที่3กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเรื่องที่4การคิดเป็นและเรื่องที่5บทบาทของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามเกี่ยวกับการทุจริตนะคะเรื่องที่2ที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก็คือความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตนะคะขอบข่ายเนื้อหาก็มี2บทเรียนนะคะเรื่องที่1การทุจริตค่ะและเรื่องที่2ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตค่ะอันแรกนะคะเรามาดูสาเหตุของการทุจริตนะคะและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทยกันค่ะสาเหตุของการทุจริตนะคะก็มีกฎหมายระเบียบหรือข้อกำหนดจำนวนมากมีความซับซ้อนคลุมเครือเลือกปฏิบัติเป็นความลับหรือไม่โปร่งใสมีสถานการณ์มีโอกาสหรือมีกฎระเบียบต่างๆที่นำไปสู่การทุจริตได้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไม่มีความเข้มแข็งตลอดจนการพัฒนาไม่ทันสมัยทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทยนะคะมีการแก้ปัญหาอยู่3ยุทธศาสตร์นะคะประกอบด้วยยุทธศาสตร์การปลูกฝังคนไทยไม่โกงเพื่อปฏิรูปคนให้มีจิตสำนึกและสร้างพลังร่วมเพื่อแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาลเพื่อปฏิรูประบบและองค์กรเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในภาคส่วนค่ะยุทธศาสตร์การปราบปรามเพื่อปฏิรูประบบและกระบวนการการจัดการต่อกรณีการทุจริตคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพกำหนดให้มีโมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนคือ Thailand 4.0 เป็นโมเดลที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศถอดหลักออกมาเป็น2ยุทธศาสตร์นะคะคือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับ4ทิศทางและเน้นการพัฒนาที่สมดุลเรามาดูทฤษฎีและความหมายนะคะทฤษฎีอุปถัมภ์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะการพึ่งพาอาศัยในความเท่าเทียมกันโดยต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนความสัมพันธ์นั้นคืออีกฝ่ายหนึ่งมีอำนาจทำให้เกิดพวกพ้องในองค์กรทำให้ง่ายต่อการเกิดการทุจริตและการกระทำที่มิชอบและยากต่อการตรวจสอบทฤษฎีการทุจริตมีปัจจัย3ประการนะคะก็คือความซื่อสัตย์เมื่อมนุษย์มีความต้องการความโลภแม้ถูกบังคับด้วยจริยธรรมคุณธรรมและบทลงโทษทางกฎหมายก็ตามความจำเป็นทางเศรษฐกิจมีส่วนผลักดันให้บุคคลตัดสินใจกระทำความผิดเพื่อให้ตนเองอยู่รอดโอกาสที่เย้ายวนต่อการทุจริตย่อมกระตุ้นให้เกิดทุจริตได้ง่ายขึ้นการจูงใจเป็นมูลเหตุให้บุคคลตัดสินใจกระทำการทุจริตเช่นปัญหาทางการเงินการขัดแย้งกันของผลประโยชน์คือสถานการณ์ที่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งที่ไว้วางใจเกิดความขัดแย้งกันขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจประโยชน์ส่วนบุคคลหมายถึงการกระทำสิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์ส่วนตัวครอบครัวเครือญาติพวกพ้องหรือเพื่อประโยชน์ส่วนทางความสัมพันธ์ในสังคมโดยกระทำในนามส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องหรืออ้างถึง
อำนาจในสถานะเจ้าหน้าที่รัฐประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะหมายถึงการที่บุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำตามหน้าที่ของตนซึ่งมีวัตถุประสงค์เป้าหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของรัฐโดยไม่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนตัวรูปแบบการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมีอยู่10รูปแบบนะคะก็คือการรับผลประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของขวัญการลดราคาได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่การทำธุรกิจของตนเองหรือเป็นคู่สัญญาเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือเป็นเครือญาติการทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณการทำงานพิเศษการรับรู้ข้อมูลภายในการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ของส่วนตนการนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองการใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้องหรืออาจเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษการใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่นโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดทำการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติตนเองการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่นๆเช่นการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดโดยไม่คำนึงถึงจำนวนคนอย่างเหมาะสมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาได้เรามาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งกันนะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หมวด9การขัดกันแห่งผลประโยชน์คือไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้าที่หน่วยงานของราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากหน่วยงานราชการกำหนดไม่กระทำการใดๆไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบต่อไปเป็นการคิดเป็นนะคะจะมีแผนภูมิมาให้นะคะให้นักศึกษาดูแผนภูมินะคะจากแผนภูมิดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากระบวนการคิดจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะคะก็คือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลประเภทต่างๆข้อมูลที่นำมาประกอบการคิดการวิเคราะห์ต่างๆต้องหลากหลายเพียงพอครอบคลุมอย่างน้อย3ด้านคือข้อมูลทางวิชาการข้อมูลเกี่ยวกับตนเองข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้เรียนเป็นคนสำคัญในการเรียนรู้ครูเป็นผู้จัดโอกาสและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เรียนรู้จากวิถีชีวิตจากธรรมชาติและภูมิปัญญาจากประสบการณ์และปฏิบัติจริงจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการเปิดกว้างรับฟังความคิดของผู้อื่นและยอมรับความเป็นมนุษย์ที่ศรัทธาในความแตกต่างระหว่างบุคคลเช่นวิธีการอภิปรายถกแถลงหรือเสวนากระบวนการคิดนั้นเมื่อมีการตัดสินใจลงมือปฏิบัติแล้วจะเกิดความพอใจมีความสุขแต่ถ้าลงมือทำปฏิบัติแล้วไม่พอใจอาจให้ทบทวนการตัดสินใจใหม่จนกว่าจะพอใจในการแก้ปัญหานั้นบทบาทหน้าที่ของรัฐกับการป้องกันการทุจริตนะคะไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจการแก้ปัญหา
ไม่ใช้เวลาราชการเงินทรัพย์สินบุคลากรเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นไม่กระทำการใดๆให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยในการปฏิบัติราชการรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและภาคเอกชนต่อไปนะคะเป็นบทที่2คือเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตนะคะการทุจริตต่อหน้าที่หมายถึงการใช้อำนาจที่ได้รับมาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมการทุจริตมี2ประเภทคือการทุจริตโดยข้าราชการหมายถึงการกระทำที่มีการใช้หน่วยงานราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมการทุจริตโดยนักการเมืองหมายถึงการใช้หน่วยงานของทางราชการโดยบรรดานักการเมืองมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเช่นการทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆจากภาคเอกชนเป็นต้นความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมให้ทุกช่วงวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตความเป็นพลเมืองดีมีจิตสาธารณะเพื่อเด็กเยาวชนผู้ใหญ่เกิดพฤติกรรมที่ละอายต่อการกระทำความผิดการไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาสำหรับรายวิชาการป้องกันการทุจริตนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะนักศึกษาคุณครูอยากให้เราไปทบทวนเนื้อหาจากหนังสือนะคะหรือเว็บไซต์ต่างๆหรือไม่ก็อินเทอร์เน็ตนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ